ไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะโยมเนาะที่คนใจดีทุกคนใจดำทำร้ายไม่หยุดไม่ย่อนมีพื้นที่ให้คนใจดีได้เหยียบยืนอย่างสง่าเถอะโยมหลายครั้งที่บางทีบางคนก็อาศัยความใจดีของคนบางคนแล้วก็ใส่ความใจดำเข้าไปจนกลายเป็นคนใจดีก็ไม่มีที่ยืนและคนใจดีก็ถูกทำร้ายซ้ำๆแบบนั้นอยู่เรื่อยๆโลกของเราคนใจดีเหลือน้อยลงเข้าไปทุกทีทุกทีอย่าให้คนใจดำได้มีอำนาจมากกว่าคนใจดีนะโยมในหน่วยงานในองค์กรในที่ทำงานของเราทุกคนก็มีทั้งคนใจดำมีทั้งคนใจดีแต่ผู้ที่บริหารจะมองออกว่าอะไรคือใจดีใจดำและเราจะทำยังไงให้พื้นที่ของคนใจดำมีไม่มากเท่ากับพื้นที่ที่คนใจดีจะมีที่ยืนไม่รู้โลกเราจะไปสู่ที่มืดหรือไปที่สว่างก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการถ้าผู้บริหารไม่ใช่เป็นคนสองมาตรฐานแต่บางทีก็ไม่มีมาตรฐานเลยถ้าสองมาตรฐานก็ยังพอมีที่อิงว่ามาตรฐาน1 2แต่บางทีก็ไม่มีมาตรฐานอะไรเลยและเราจะมีคนดีที่มีที่ยืนเหยียบยืนอย่างสง่างามในสังคมนี้ยังไงก็คงต้องขอฝากไว้ให้เราท่านทั้งหลายได้รักษาคนดีกันเถิดคนดีจะได้มีอำนาจในการที่จะควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจให้เขามีที่ยืนจนกลายเป็นโลกนี้ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนเพราะมันมืดไปหมดทุกทางขอเจริญพรเป็นกำลังใจกับข้อคิดเล็กๆน้อยๆ